สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบค่ะวันนี้โบจะมาพาทำแกงพะแนงหมูสูตรโบราณสูตรนี้กะทิแตกมันสีสวยรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นเนื้อหมูนุ่มไม่แข็งกระด้างทำตามได้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเราจะใช้สันคอหมูใช้ทั้งหมด700กรัมค่ะส่วนของสันคอหมูเนี่ยจะให้ความนุ่มมากที่สุดนะคะสำหรับเนื้อหมูพริกแกงพะแนงใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะพูนๆค่ะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะใบมะกรูด5ใบพริกชี้ฟ้าแดง2ลูกแล้วที่ขาดไม่ได้เราจะใช้กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% บรรจุขวดใช้ทั้งหมด 1,000 มิลลิลิตรค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเรามาเตรียมหั่นพริกชี้ฟ้ากันก่อนเลยนะคะตัดขั้วทิ้งไปจากนั้นก็ผ่าครึ่งค่ะเสร็จแล้วก็คว้านไส้พริกออกให้เกลี้ยงเลยนะคะพอคว้านไส้ออกเรียบร้อยแล้วเราก็หั่นให้เป็นเส้นๆไว้ค่ะในส่วนของพริกชี้ฟ้าเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่เพื่อเพิ่มสีสันให้กับแกงของเราให้มีสีสันน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะเตรียมพริกเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมใบมะกรูดกันต่อเลยนะคะให้เราดึงเส้นกลางใบออกค่ะจากนั้นเราก็นำใบที่ได้มาม้วนนะคะม้วนให้เป็นกลมๆแน่นๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ซอยให้เป็นเส้นบางๆแบบนี้ค่ะตัวใบมะกรูดเนี่ยก็จะเพิ่มความหอมให้กับแกงพะแนงของเรานะคะแล้วก็เพิ่มสีสันให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะจากนั้นก็มาหั่นหมูกันต่อเลยค่ะหมูที่เราใช้จะเลือกเป็นส่วนสันคอนะคะเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยจะนุ่มมากที่สุดค่ะแล้วก็จะมีมันแทรกเล็กน้อยค่ะหรือใครจะใช้เป็นส่วนของสันนอกสันในก็ได้เช่นกันค่ะในส่วนของเนื้อหมูก็ให้เราหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็หั่นขวางเส้นนะคะเวลาที่เคี้ยวเนี่ยเนื้อหมูจะได้ไม่เหนียวติดคอค่ะเมื่อเราเตรียมส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วก็ให้เราตั้งหม้อเปิดไฟใส่กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ลงไปค่ะใช้ทั้งหมด500มิลลิลิตรเราจะเคี่ยวหัวกะทิให้แตกมันดีก่อนในขั้นตอนแรกนะคะตัวกะทิอัมพวาตัวนี้ใช้ง่ายเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะเพียงแค่เราเขย่าขวดแล้วก็ใช้งานได้ทันทีเลยนะคะส่วนถ้าเราใช้งานไม่หมดแล้วเนี่ยเราสามารถปิดฝาขวดแล้วก็เก็บไว้ได้ในตู้เย็นได้อีกค่ะในส่วนของกะทิเนี่ยมีความขาวข้นหอมมันเหมือนกับกะทิคั้นสดเลยนะคะใช้ง่ายๆค่ะไม่ต้องคั้นเองให้ยุ่งยากเลยเราก็เปิดไฟนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเคี่ยวกะทิให้แตกมันดีค่ะในขั้นตอนนี้โบก็จะเคี่ยวอยู่ประมาณ 15-20 นาทีนะคะเคี่ยวไปจนกว่ากะทิของเราจะแตกมันดีเลยค่ะสังเกตดูเมื่อกะทิแตกมันก็จะมีน้ำมันลอยหน้าขึ้นมาแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะผัดมาจนถึงขั้นตอนนี้ก็ให้เราใส่พริกแกงพะแนงลงไปค่ะใช้ทั้งหมดประมาณ3ช้อนโต๊ะพูนๆนะคะถ้าอยากได้สีเข้มข้นกว่านี้ก็เติมเพิ่มได้ตามชอบเลยค่ะแล้วเราก็ผัดพริกแกงให้เข้ากันกับหัวกะทิที่เราผัดเตรียมไว้เลยนะคะผัดจนกระทั่งพริกแกงเนี่ยส่งกลิ่นหอมขึ้นมาเลยค่ะผัดไปสักพักหนึ่งพริกแกงก็จะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาแบบนี้นะคะแสดงว่าพริกแกงของเราสุกดีแล้วค่ะจากนั้นก็ใส่เนื้อหมูลงไปใช้ทั้งหมด700กรัมผัดไปจนกระทั่งเนื้อหมูเนี่ยเริ่มสุกนะคะพอเนื้อหมูเริ่มสุกดีเราก็จะใส่กะทิอัมพวาลงไปอีก500มิลลิลิตรค่ะถ้าหากความเข้มข้นเกินไปเราสามารถเติมน้ำเพิ่มได้ตามความชอบเลยนะคะในส่วนของแกงพะแนงหมูเนี่ยเราจะทำให้มีน้ำขลุกขลิกค่ะเวลาที่ทานกับข้าวก็จะได้มีน้ำไว้ราดด้วยนะคะพอผัดเข้ากันดีแล้วเราก็รอให้กะทิเดือดขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะพอเนื้อหมูสุกดีแล้วแล้วก็น้ำแกงเดือดดีแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันเลยค่ะเราจะใส่น้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำปลาประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะ
รสชาติที่ปรุงจะต้องออกเค็มนำแล้วก็หวานตามค่ะรสชาติก็จะกลมกล่อมกำลังดีในส่วนของการปรุงนะคะถ้าจะให้ดีก็ให้เราชิมรสดูก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าพริกแกงบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะเค็มนะคะถ้าเราปรุงไปก่อนเนี่ยอาจจะเค็มเกินไปก็ให้เราชิมก่อนปรุงทุกครั้งค่ะพอเราปรุงเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็จะชิมรสดูนะคะชิมรสชาติให้ออกเค็มนำแล้วก็หวานตามค่ะรสชาติจะกลมกล่อมกำลังดีทานกับข้าวแล้วเนี่ยจะอร่อยมากๆเลยนะคะพอเราปรุงรสได้ตามต้องการแล้วเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าแดงที่เราซอยเตรียมไว้ลงไปค่ะตามด้วยใบมะกรูดซอยตอนนี้กลิ่นก็หอมน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็สีสวยมากๆด้วยค่ะเท่านี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะสูตรนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูได้ที่บ้านนะคะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ